YouTube ช่องช่องอะไรคะกินไต้หวันหวานชาแนลโหแป๊บเดียวจะได้เต็มถุงแล้วนะคะฮาดินมัชฮาดินมัชเยอะเกินเอาไปทำอะไรกินเหรอคะอุ้ยแกงเสร็จหน่อไม้อร่อยเด้อจริงอ่ะโอ้หน่อไม้อะไรอ่ะหน่อไม้สดหน่อไม้ที่เขาขายเป็นนั่นนั้นเหรอก็หน่อไม้กระป๋องแหละที่แบบไปซื้อมาอันนี้ก็เอาทั้งขี้โข่ไปเลยนะมาทางนี้ได้ทางนี้ก่อนที่สวยบานนิดๆแต่ว่าโอเคอยู่นะหัวเยอะมากมีอีกไหมเนี่ยจะออกตามกอมาอย่างนี้แหละว่าปวดขาให้ถือว่าบานไปนะต้องตูมตรงนี้นี่ดอกบานมันคือดอกโตอันนี้อันนี้ถือว่าตูมอะตูมอยู่เนาะแต่ว่ามันเปียกน้ำมันน้ำมันนี่ไงถ้าอยากได้ดอกเล็กมากมันก็ต้องเป็นในประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยส่องไปดอกเล็กๆแต่นี่เราเอาดอกบานดอกบานก็กินอร่อยเดี๋ยวนี้เก็บไปเลยคนไม่จะเก็บยังไงได้เก็บไม่ถูกดอกมันเล็กเกินอ๋อข้างล่างพี่บานมาดูใกล้ๆเลยนี่มาดูใกล้ตรงนี้มันทิศทางมาโอ้โหมันแข็งมากเลยแข็งมากแต่ว่าแต่ไม่เหนียวนะถือว่านี่มันดอกใหญ่เฉยปกติแล้วมันจะดอกเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้คืออุดมสมบูรณ์ขี้มูกก็ไหลหนาวมากเลยตกสะใจนะปีไหนพี่น้อยเก็บมาให้นะนี่แหละแกชี้เป้าก่อนแกจะกลับไปอยู่เมืองไทยแกชี้เป้าให้แล้วแต่ว่าลืมจำไม่ได้คือกอเนี้ยคุ้มมากเลยกอเนี้ยต้มยำได้ไหมอ่ะได้ต้มยำก็อร่อยอร่อยแต่มือค่อยแล้วดูว่ามันมีเยอะขนาดไหนนั่นอีก2กอแต่น่าจะบานจะมีกอตรงนู้นนี่ไปดูกอนู้นกันเดินไปดูกอนู้นมันมีหลายโอเคนี่อันนี้นางแดดนะคะจะมาเก็บสั่งเริ่มเก็บแต่ว่าให้หมุนรอบตอไม้นะโอ้อันเล็กๆอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้เลยนี่แหละค่ะเก็บค่ะสวยมากเดี๋ยวกดถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงเยอะโอเคนี่กดได้ไหมกดนั่นก่อนกดตัวนี้เหรอกดถ่ายรูปมาถ่ายรูปตรงนั้นให้หน่อยสิตัดแล้วนะคะตัดแล้วลง YouTube หาเห็ดคลิปหาเห็ดเยอะมากต้องมาครับพี่
มันชอบออกตามขอนไหมเนี่ยขอนเนี่ยนะปีหน้านะเขียนชื่อติดไว้แล้วจองไว้ด้วยของฉันรับประกันได้ไม่มีคนเอาเพราะว่าคนดอยไม่มีคนกินไม่รู้จักอะดิเขาไม่รู้จักที่กินไหมไหวยกไปทางสีเคยเห็นไหมมันดีดอะเคยเห็นว่ามันดีดอะนั่งลงปุ๊บดีดปั๊บอุ้ยเสร็จพอดีเลยสะดุ้งโยงเลยนะเนี่ยพวกนี้จะออกอีกเยอะเลยนะเนี่ยพี่วันเนี่ยมันคือเยอะมากวันไหนหยุดจากการทำงานก็ไม่ยอมหยุดนะคะผมเก็บเห็ดกันครับเห็ดโอ้ยรุ่งนี้ก็หยิบไอ้ใบยะนางมาด้วยเนาะก็ไม่บอกเนี่ยมันกำลังจะออกไหมเนี่ยอันเล็กๆเราไม่ตัดทิ้งไหมแล้วล้างไม่ยากด้วยเนี่ยเพราะมันไม่มีขี้ดินมันไม่มีขี้ดินอยู่บนแบบนี้เลยมันแข็งไหมล่ะนะไม่แข็งเดี๋ยวเราก็ตัดเอาให้มันออกข้างหน้าเดี๋ยวเราตัดเป็นแบบนี้เพราะมันสูงดูที่ดอกบานแบบนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจิกดอกบานคือเห็นนานมากจะต้องรอให้โปรเฟชชั่นอลก่อนมาโปรเฟชชั่นอลส่องแล้วส่องอีก Google Lens ก็แล้วหนังสือก็แล้วเปิดก็แล้วโอ้ยแต่เราไม่กล้าแต่เรากล้าอันนี้เลือกกันใช่ไหมเลือกหน่อยนึงเพราะว่ามันบานไม่สวยโอ้ยมีความสุขสุขของคนใกล้บ้านที่หาเห็ดบ่มีไฟหยาดไฟแย่งจะไม่มีแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยไอตอนตัดน่ะสนุกตอนล้างถามตอนล้างเนี่ยตอนล้างกับตอนเก็บเนี่ยไม่หรอกใส่ช่องฟิตไว้ได้นะพี่วันเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เละด้วยอันนี้อันข้างบนนี้ไม่เอาเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะน้ำมันเนาะข้างบนนี้มันบานเกินแต่ที่ยิงถ้าไปตากแห้งนี่จะได้นะแต่ว่าไม่เคยกินเพราะว่าอันนั้นมันเขาบอกว่าเห็ดชนิดนี้จะต้องเอาไปต้มน้ำทิ้งอย่างน้อย15นาทีเพราะฉะนั้นคงจะตากแห้งไม่ได้เอาตัวน้อยไอตอนตัดก็สนุกอะตอนล้างกับตอนที่มันต้องหิ้วนะนี่เรื่องตอนนู้นสวยตัวนี้บานหมดแล้วแต่ว่ามีตอนนี้ที่มันโอ้ขาดูดิเอ็ดเลยตัดเลี้ยงตัดเลี้ยงคิวเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันหมดแล้วอ่ะไม่มันก็มีอยู่เลยแต่ว่ามันเป็นชนิดเนาะปิดไปเลยอันนี้เขาเรียกว่ามันเจอไม้งามตอนขวานบินหรือเปล่าไม่ใช่สิตอนที่แบบดูความพลุงพลังเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้บานหมดแล้วไม่ด้านซ้ายยังมีอยู่เข้ามาดูหุ้ยตรงนู้นเห็ดขนด้วยนะเห็นไหมน่าจะมันกำลังจะออกอันนี้จะไปจ่ายตลาดหรือมาเก็บเห็ดเนี่ยความที่แบบว่าอยากเก็บเห็ดค่ะโลภ ความโลภล้วนๆค่ะไม่มีอย่างอื่นแฝงแอบแฝงไว้เลยมันคือความโลภค่ะ นี่ร่มก็จะเอาเห็ดก็จะเอาอุ้ยตรงนั้นพี่วันเยอะมากเลยตอนนี้ปกติมันไม่ได้ไกลจากถนนนะเดี๋ยวสวยไม่สวยเนี่ยอ่ะเทียบหน้าคนเก็บดู
ช่วยอันนี้เอาทั้งคอได้ไหมไม่เอาหรอกเก็บเอาเฉพาะกันสวยเลือกได้นะสวยเลือกได้เบื่อจริงๆพวกสวยเลือกได้นะพอมีเยอะก็เลือกแต่ตอนไม่มีนะหยิบเอาหยิบเอาทำฝันด้วยฝันเมื่อเก็บเห็ดตัดต่อวิดีโอก็จะเสร็จเก็บคืนใสโอ้มันต้องดูว่าข้างหน้ามันอาจจะไปหมดแล้วก็ได้มาโรนี่ใช่ไหมโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้โอ้ย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 ดอกให้สวยเดี๋ยวนะนี่ยังมีการทิ้งระเบิดไว้ให้ด้วยจุ๊บไม่อยากจะเซ็ดอุ้ยข้างล่างไม่เป็นไรดึงออกได้โอ้ยไปแล้วเสียดายมากนี่ตัดเป็นพื้นเลยมองเห็นแต่ไกลเลยตัวเองมีป่าเห็ดแล้วนะคะเดินง่ายมากนี่เรามาตัดตรงนี้ไหมจุ๊บขาใหญ่มากกินไปหวานๆฉันนึง